วัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับ channel Back Desert ในเกมเมืองวางเดอะซีรีส์นะครับหลอกเราเล่นเราเล่นไม่ใช่โอเควันนี้อยู่ในเกม Back Desert นะครับผมจะมาพูดถึงคอนเทนต์คนงานและการต่อโหนดรวบกันไปเลยคลิปเดียวนะครับอย่างแรกเลยนะครับการจะจ้างคนงานได้เราต้องมีกำลังค่ากำลังแล้วก็คะแนนสมทบนะครับคะแนนสมทบเหมือนที่เคยพูดไปเมื่อคลิปทำอาหารนะครับว่ามันคือการใช้แล้วหมดไปนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราเลิกใช้มันก็จะได้ค่านี้คืนมาส่วนค่ากำลังนะครับใช้แล้วมันจะหมดไปแต่มันจะรีกลับมาให้ตลอดนะครับหลังจากที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วเราจำเป็นจะต้องมีไอเทมต่างๆอย่างเช่นจุดนี้ฮะผมจ้างคนงานไปขุดข้าวเนี่ยฮะคนงานผมเอ้ยพูดผิดอันนี้ผมชี้ผิดนะฮะจริงๆมันมีขุดข้าวแหละแต่เนี้ยผมจ้างคนงานไปขุดไก่กับขุดไข่ เพราะว่าคนงานผมตอกเห็นไหมฮะอันนี้คนงานผมตอกอยู่แล้วสิ่งที่ได้คือมันก็คือเนื้อไก่กับไข่ถ้าถามว่าสมมติเราส่งคนงานไปเก็บเนื้อไก่กับไข่ที่หมู่บ้านเนี้ยของมันจะไปอยู่ไหนนะครับคำตอบก็คือว่าของมันจะกลับมาอยู่ในที่ที่คนงานอยู่หรือของจะเข้าไปในคลังของไฮเดลนะครับต่อไปก็ใช้คะแนนสมทบซื้อบ้านให้คนงานพักโดยการคลิกเข้าไปที่บ้านสีฟ้าเลือกประเภทถ้าคำว่าอยู่อาศัยคือตัวละครเราอยู่ถ้าเป็นคำว่าที่พักคือคนงานอยู่อันนี้ผมคลิกเข้ามาในเมืองไฮเดลนะแล้วผมก็หาบ้านคนงานฮะนี่ผมก็กดซื้อเลยครับกดซื้อพอกดซื้อเสร็จพวกนี้มันก็จะกินค่าคะแนนสมทบผมไปนะครับแล้วก็กินเงินผมไปด้วยแต่ไม่แพงมากครับมันส่วนใหญ่ก็โฟกัสแค่คะแนนสมทบที่ลดไปนะครับนี่ฮะอันนี้ผมจ้างหนึ่งหลังจะได้คนงาน1คนถ้าบวกเป็นระดับ2ก็ได้2คนใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้นะครับผมจ้างบ้านคนงานไปทั้งหมดนี่ฮะประมาณนี้หลายหลังอยู่บางหลังก็ได้อัพได้ขั้นเดียวนะครับต้องมาดูทั้งเลยว่าผมมีคนงานกี่คนดีวะกดตรงนี้แล้วฮะคนงานหลังจากที่เรามีมันจะขึ้นมาครับทั้งผมคือมีคนงาน12คนนะแล้วผมจะมีว่าคนงานผมไปทำอะไรอยู่โอเคแล้วระหว่างที่คนงานทำงานนะไอ้พวกสเตมินามันจะลดนะครับวิธีที่จะได้คืนมาก็คือกดฟื้นฟูครับแล้วต้องให้เบียร์มันกินเนาะมันก็จะขึ้นมาคือก็สมมติว่าเราสั่งให้มันไปเก็บผักเลี้ยงสัตว์ปีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้าเรากดรีมันก็จะแบบว่าสแต็กตรงนี้ใหม่เลยแบบเต็มหลอดใหม่อะไรประมาณนี้เพราะงั้นเราสั่งคนนั้นแค่รอบเดียวเขาก็จะทำงานให้เราตลอดไปนะฮะโอเคต่อไปเรามาพูดถึงวิธีจ้างคนงานนะครับอย่างแรกเราต้องไปหาผู้คุมงานนะครับก็คือคนนี้เองผมแอบมายืนอยู่แล้วแหละพอเราคุยปุ๊บสัญญาจ้างคนงานนะครับทุกครั้งที่การจ้างนะครับมันจะใช้ค่ากำลัง5ในการสวิตช์นะครับเนี่ยก็คือเราเลือกคนน่ะมันจะเสียกำลังทีละ5ก็รีบเลือกก่อนที่ค่ากำลังเราจะหมดเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปยืนรอรีคูลดาวน์นะครับรีค่ากำลังงานก็แบ่งเป็น4นะครับ4ก็คือสแต็กที่ดีขึ้นน่าได้สีฟ้าคนงานแบ่งเป็น3เผ่านะครับก็คือเผ่ากอบลินเผ่าฮิวแมนแล้วก็เผ่าไจแอนท์นะครับก็คือกอบลินคนแล้วก็เผ่ายักษ์ทีนี้แต่ละเผ่าแตกต่างยังไงก็คือตามรูปลักษณ์เลยครับก็คือเผ่าคนเนี่ยจะเป็นสแต็กบาลานซ์สุดความเร็วการยกของก็คือจะอยู่ทางสายกลางส่วนกอบลินก็จะเป็นเผ่าที่ทำงานเร็วนะครับแต่ว่ามีกำลังน้อยแล้วก็เผ่าคนยักษ์ก็คือเผ่าที่มีกำลังเยอะแต่ทำงานได้น้อยก็ได้ทำงานได้ช้านะครับประมาณนี้อันนี้คนยักษ์เห็นไหมความเร็ว30กำลัง25ไอ้เหี้ยเอ้ยฉีกกดกูเฉยแต่จริงเป็นอย่างนั้นนะฮะนี่ครับความเร็ว60เห็นไหมกำลัง8ก็คือต้องเติมเบียร์บ่อยหน่อยอะไรประมาณนี้โอเคสมมติผมเจอคนงานที่ถูกใจผมกดจ้างเลยครับกดยืนยันพูดถึงการเลื่อนระดับคนงานกันนะครับรายละเอียดการเลื่อนขั้นนะครับเราสามารถ evolution คนงานจากสีเขียวไปเป็นสีฟ้าสีฟ้าไปเป็นสีทองแล้วก็สีทองเป็นสีส้มได้โดยการให้คนงานนี้ไปทำงานเรื่อยๆใช่ปะแล้ววันหนึ่งอ่ะมันจะมีคำว่ารายการละเอียดเลื่อนขั้นอ่ะขึ้นมาให้เรากดตรงนี้เว้ยก็คือว่ามันยิ่งทำงานเยอะมันก็จะยิ่งสามารถแบบเก่งขึ้นแล้วก็ไปเลื่อนขั้นได้อะไรประมาณนี้ฮะกดได้ถ้าโชคดีปุ๊บคนงานเราก็จะอัปเกรดสีอัปเกรดพลังอัปเกรดสแต็กโอเคครับก็หลังจากที่เราจ้างคนงานนะครับแล้วเมื่อกี้ผมก็ได้ไปทำการเปลี่ยนกอบลินแสนน่ารักนะครับเป็นคนใหญ่เป็นคนยักษ์เรียบร้อยนะครับความรู้ปิดล้อมนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้อาวุธปิดล้อมอะไรทั้งนั้นแหละโอเคทีนี้เรามีคนงานแล้วเอ้ยทีนี้เรามีที่พักแล้วเรามีคนงานแล้วต่อไปคือการต่อโหนดนะครับสิ่งที่คุณต้องคำนึงคือว่าโหนดอ่ะมันจะวิ่งจากเมืองใหญ่ออกมาครับคือว่าสมมติเราเมืองไฮเดลเชื่อมโหนดนี้ไว้ใช่ไหมอันนี้ก็คือจากล่างไปบนถูกไหมเราก็ต้องจากขวาไปซ้ายเนี่ยคือมันต้องต่อเนื่องกันก็คือเราจะของจากไฮเดลอ่ะมาขายที่ตรงนี้ได้แพงกว่าในแพงกว่าปกติเนาะแล้วก็สมมุติว่าเราเชื่อมไฮเดลจากตรงกลางไปขวาเนาะเรามาเชื่อมอันติโนวาเราก็แค่มาคุยที่ตรงนี้ฮะแล้วก็กดฐานสำรวจแล้วก็ลงทุนคะแนนสมทบทีเนี้ยอันติโนวามันก็จะเชื่อมออกมานี่เอง
ฮะแล้วเราก็เชื่อมอันนี้ไปเรื่อยๆครับคือเดินจากอันติโนวามาไฮเดลก็ได้หรือจะเดินจากไฮเดลมาอันติโนวาก็ได้นะครับคือมันไม่ได้ฟิกว่าเราจะต้องเส้น A ไปเส้น B เท่านั้นแต่เราสามารถเลือกตั้งแต่เส้นไฮเดลไปเส้น A แล้วก็อันติโนวาไปเส้น B แล้วค่อยมาเชื่อมถึงกันที่หลังได้นะฮะไม่จำเป็นต้องซีเรียสว่าคุณเกิดที่เมืองไหนนะคุณเกิดที่เวเลียปุ๊บคุณต้องเชื่อมจากเวเลียไปให้ทั่วไม่ใช่นะฮะคุณอยากใช้ชีวิตที่ไหนคือคุณเลือกเชื่อมจากที่นั้นได้เลยหรือว่าคุณแค่จะอยากขายของจากเมืองซ้ายไปเมืองขวาคุณก็แค่เชื่อมจากเมืองซ้ายไปเมืองขวาได้เลยนะครับแล้วระหว่างทางเราค่อยมาลงทุนคะแนนสมทบเพื่อหาวัตถุดิบไอ้วิธีต่อโนดเนี่ยมันหลังจากต่อแล้วอ่ะมันจะได้ส่งผล2 อย่างนะครับก็คือ 1. เราสามารถส่งคนไปทำงานตามพื้นที่นั้นได้นะครับโอเคแต่ในกรณีเนี้ยผมไม่สามารถกดสั่งจากตรงนี้ได้เพราะว่าผมอ่ะไม่มีหอสารพัดประโยชน์แล้วถ้าเกิดเรามีเราจะสามารถสั่งได้เลยครับว่าเออมึงไปต่อโหนดตรงนี้แล้วก็คุณโหนดตรงนี้ส่วนจะต่อแบบฉลับซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกเอาว่าเราอยากจะได้ของอะไรเนาะพาไปดูโหนดจ้างคนงานนะครับถ้าเกิดเราไม่มีหอสารพัดประโยชน์นะครับหรือว่า VIP อ่ะเราก็ต้องขับม้าไปเดี๋ยวผมขับไปใกล้ๆแล้วกันผมอยากได้ฟักทองเพิ่มอ่ะอันนี้ผมเล็งฟักทองมาร์กเลยคือไปอันนี้เรามาถึงเมืองแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดถึง2เรื่องไปพร้อมกันเลยเนาะเรื่องแรกคือการต่อโหนดนะครับในกรณีที่เราไม่มีหอสารพัดประโยชน์วิธีต่อโหนดนะครับคือเรามาถึงแล้วเราถ้าเราไม่รู้นะครับว่าคนไหนคือ NPC คุมฐานเห็นไหมฮะมันจะมีคำว่าผู้จัดการฐานสำรวจอยู่ข้างหน้าผมคนนี้คือคนที่จะทำการเชื่อมโหนดให้คุณนะครับถ้าเกิดมีหอสารประโยชน์เราแค่คลิกตรงนี้แล้วเรากดลงทุนคะแนนสมทบได้เลยในกรณีเราไม่มีนะฮะเราก็เดินมาหาผู้จัดการฐานนะครับแล้วก็กดจัดการฐานสำรวจกดลงดูนะตอนนี้ยังเป็นวงสีฟ้านะกดปุ๊บลงทุนกลายเป็นสีเหลืองไปแล้วสีทองนะซ้ายไปขวาแล้วเราจะเอาคนงานมาทำงานด้วยแล้วก็คลิกว่าจะให้มันทำงานอะไรลงทุนปุ๊บฝักทองอันนี้ฝักทองก่อนเนาะผมจะเอาคนนี้ไปเก็บฝักทองนะเริ่มงานเรียบร้อยต่อไปอันนี้น้ำผึ้งน้ำผึ้งผมต้องการผมกดปุ๊บแล้วก็เลือกคนงานเริ่มงานน้ำผึ้งแค่นี้ฮะคนงานเราก็จะเก็บน้ำผึ้งเก็บฝักทองส่งกลับไปที่บ้านเกิดบ้านที่เขาอยู่นะก็คือไฮเดลที่เราจ้างเมื่อกี้ขั้นตอนประมาณนี้ฮะแต่ว่านะฮะถ้าเรามาเชื่อมตรงนี้นะครับแล้วเรายังไม่ได้เชื่อมเมืองทางขวาเนี่ยไว้ก่อนนะมันจะเชื่อมไม่ได้นะประมาณนี้เรียบร้อยแล้วอีกอย่างนึงนะครับมันคือการนำของจากเมืองเนี้ยไปขายกับเมืองที่เราต่อโหนดแล้วเช่นเมืองนี้ได้ในราคาแพงขึ้นซึ่งของที่จะไปขายก็เป็นพวกของการค้านะครับการค้าเดี๋ยวผมลองทำให้ฟังอีกทีละกันแต่ว่าอธิบายไปก่อนว่าเราควรต่อโหนดจากเมืองซ้ายไปเมืองขวาไว้เพื่อสิทธิประโยชน์นะครับดูคนที่ดูจนถึงตรงนี้นะครับก็สำหรับคนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยากได้คอนเทนต์อะไรก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ฮะถ้าตอบได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบนะฮะส่วนคลิปก็หลังจากตอบแล้วสักพักนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ